ตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกไทยลีกนะครับแมตช์เดย์ที่13ครับชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC ทีมอันดับ4นะครับการท่าเรือไม่ชนะใคร4เกมหลังสุดนะครับขณะที่การท่าชลบุรีแพ้มา3นัดรวดจังหวะลุยขึ้นมานาที22ครับสับด้วยซ้ายของเควินดิลมลำครับอาจจะโดนไม่เต็มครับแต่ว่าบอลมันไปเช็ดเสาเข้าประตูไวนะครับท่าเรือออกนำชลบุรี FC 1ประตูต่อ0เริ่มก็มาจากเควินนี่แหละครับเปิดต่อให้บอลสตาเดลี่ครึ่งบอลย้อนกลับมาให้โดมูรุชิมุระบอลคลุกคลิกหน้าปากประตูครับสุดท้ายมาเข้าทางของเควินดูลมลำซัดเข้าไปไม่เหลือครับลูกนี้ประตูที่3ในฤดูกาลนะครับของแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจังหวะสุดท้ายนะครับทรงชัยสกัดบอลมันไม่ไปไหนนะครับหลังจากนั้นช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกครับปฐมพลพาบอลลุยขึ้นมาจ่ายออกขวาให้ประกรณ์ประกรณ์ไหลมาให้บดินทร์จับบอล1จังหวะแล้วก็ยิงหักข้อเสาแรกครับนำ 2-0 การท่าเรือจังหวะจบสกอร์ดีเยือกเย็นมากนะครับใช้ทักษะการเล่นฟุตซอลเหยียบบอลไว้1จังหวะแนวรับของชลบุรีหลงหมดเลยครับต้องชมจังหวะออกบอลของประกรณ์ด้วยนะครับให้ในจังหวะแรกที่ประเด็นนั้นไม่ได้ถล่มนะครับลูกนี้พาติเดียโตไม่ได้เซฟเลยนะครับพุ่งไปอีกทาง45นาทีแรกการท่าเรือทีมเยือนออกนำ2-0ผลงาน12นัดที่ผ่านมายังไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้เลยนะครับพอสูงหลังชลบุรีเปิดเกมบุกมากขึ้นครับตัวสำรองที่ลงมาครับยศกรบุรพาซัดด้วยซ้ายลูกนี้เช็ดเสาโดนเหลี่ยมนอกนะครับหลุดออกหลังไปถือเป็นโอกาสการได้ประตูที่ใกล้เคียงที่สุดครับของชลบุรีในช่วงต้นครึ่งหลังคือดูจากวิถีบอลนะมันเลี้ยวเข้ามาอีกนิดนึงนี่สมพรยศไม่น่าจะพุ่งถึงแล้วครับอีกครั้งนึงครับหลุดขึ้นมาได้เอี้ยวตัวยิงลูกนี้ก็ยังติดเซฟของสมพรยศครับลูกยิงของบูริโลเฟตาสบอลออกจากเท้าของยศกรนี่ไม่ล้ำนะครับสุพนันพยายามจะโฉบมงสกัดแต่ไม่ถึงนะครับแต่การท่าเรือยังได้ลูกเซฟของสมพรยศเนี่ยครับป้องกันลูกนี้เอาไว้ได้ทำให้ทีมยังไม่เสียประตูช่วงท้ายเกมครับวรชิตตัวสำรองที่ลงมาครับให้บอลมาที่ปฐมพลคืนมาได้วิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้ของธีรศักดิ์ครับก็ยังติดเซฟของพาทริกเดโตแล้วพยายามจะเกี่ยวบอลกลับมาบอลหลุดออกเส้นหลังไปแล้วจังหวะให้ว่าได้มี2ตัวนะครับแต่ธีรศักดิ์อยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบวรชิตก็ปล่อยให้รุ่นน้องเพื่อนร่วมทีมได้ยิงลูกนี้แต่ติดเซฟจบ90นาทีนะครับการท่าเรือบุกมาชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ0ทำแต้มขึ้นไปรั้งอันดับ3นะครับตามหลังทรูแบงคอก6คะแนนแม้จะลงแข่งมากกว่า2นัดก็ตามครับ